สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะมาลุยกันต่อครับ Minecraft นะครับก็ต่อจากวันก่อนเลยที่ผมไปลุยมาอะไรนะนรกนะครับผมก็จะไปลุยอีกรอบหนึ่งนะวันนี้นะครับก็แต่ก่อนอื่นก็ต้องไปอัปเกรดธนูเทพก่อนนะครับว่าธนูผมจะเทพไหมหรือเปล่านะครับก็ผมก็เล่นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับทำประตูนะครับที่ออโต้นะครับเป็นประตูออโต้นะครับลองไปดูกันครับเห็นไหมแล้วก็ใส่นี้ด้วยเป็นแสงสว่างนะครับประมาณนั้นแหละนะครับตอนนี้ผมก็เร็ว30มันขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับก็จะอัพนะครับธนูอินฟินิตี้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องไปให้อาหารก่อนนะครับก็ไปให้อาหารพวกวัวตอนนี้คอกเลี้ยงสัตว์ผมนะครับทำเป็นคอกแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับโอเคนิดนึงประมาณนี้เลยนะครับคอกวัวก็มีหลุดออกมาเยอะนะครับเพราะตอนทำนะครับตอนเปิดประตูนะพวกนี้นะครับจะหลุดออกมานิดนึงมันหลุดออกมาได้นะมันแออัดมากนะเดี๋ยวเอาไข่นะครับเก็บตัวไปก่อนครับไม่เกิดตัวนะไม่เป็นไรนะตรงนี้ครับก็ฆ่าทิ้งหมดครับการให้หมดครับเราผมไปฆ่าครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะไก่นะครับแต่เร็วด้วยนี้ไอ้นี่ตัวเด็กตัวเด็กนะเอาเร็วอีกสักนิดหนึ่งนะครับวัวนะวัวนะครับไอ้จริงมันออกทางนี้ได้นะเดินไหมเดินมาทางนี้แล้วก็ออกได้เดี๋ยวว่ามันไม่เดินนะมันเดินไม่เป็นนะมันไม่รู้นะมันเยอะแล้วครับเริ่มเยอะแล้วพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะฮาร์เวสต์นะครับก็คือเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกทีดีกว่าไปอัพเลเวลก่อนครับก็ใช้ธนูนะครับอัพเลเวล30นะครับให้มันได้นะครับวันนี้นะครับก็ไปลองลุยกันเลยนะครับหมดเลยเราไว้ไหนฝั่งนี้นะของกินนะเดือดหนังอะไรไม่เป็นไรครับว่ากันนะก็เตรียมที่ขุดไปเยอะนะครับที่ขุดเหล็กไปเลยนะครับสำคัญนะให้เดี๋ยวปึกเที่ยวปึกเลยนะครับไม่ต้องรอมากนะครับเฮ้ยดาบผมใช้เจ๋งละดาบกันเหล็กเยอะนะครับจัดการไปเลยนะครับน่าจะเนี้ยนะครับดาบเป็นเอาไว้หนึ่ง achievement get เราแล้วนะครับทำไมแต่ของผมไม่เก็ตวะก็น่าจะเก็ตตั้งแต่แรกแล้วนะโอเคนะครับพวกนี้ก็ไม่ใช้หรอกครับเก็บไว้นะจุดไฟไม่จุดหรอกนะครับก็ธนูนี้ก็เก็บไว้เผื่อใช้นะ fishing rod เก็บไว้นะครับนี่ไม้นะครับแล้วก็เอานี่เรานะมาทำนะปึ๊บนะยังไม่พอนะที่นี่นะครับแล้วก็อะไรต่อนะครับเป็ดไก่นะครับเก็บไว้ลืมนะครับตัวเก็บตรงนี้แหละนะครับไปว่ากันนะครับอันนี้ก็ของกินนะครับของกินถังนะครับนี่ต้นไม้ยังไม่ตัดครับไปลุยกันเลยนะครับเอ๊ะธนูผมอยู่ไหนเปล่าๆผมนี่จะละธนูนี้แหละครับจะเป็นธนูที่ผมจะ enchant infinity นั่นเองลืมแร่ฟ้าครับมาแล้วมาในสุดผมจะ enchant ธนู infinity ให้ได้นะครับถูกให้ได้ของดีๆนอกจาก infinity แล้วครับผมกดถูกใช่ไหมคลิกpower 4นะครับ power 4 power 4คืออะไร power 4นี่แปลว่าผมไม่ต้องการลูกธนูแล้วนะครับเนี่ยผมต้องการสิ่งนี้แหละนะครับให้ลองดูสิเท่าไหร่ละมี30ธนูปึ๊บเอาโดนวัวขอโทษนะวัวจ๋าเชิดตายเลยนะดอกเดียวนะยอดครับได้ power 4 นะ power 4 มันยิงแรงขึ้นปะน่าจะยิงแรงขึ้นนะใช่ปะดอกเดียวนอนนะครับโอเคนะ ก็ไปกันนะครับเราสำหรับวันนี้นะครับเยอะละนะครับโยนไปนะครับก็ไปกันครับผมว่าผมจะเอาอะไรสักอย่างนี่แหละลืมละถังใส่น้ำไปนะครับก้อนเป็นนรกนะครับแล้วก็เอาอะไรอีกอันนึงรู้แล้วเกาะผมนะครับเกาะผมจะเจ๊งหมดแล้วนะครับเกาะผมจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับพี่คุณบอกว่าถ้าผมมีลาปิสนะครับผมจะเสียเลเวลแค่3นะครับผมเลยงงอ้าวจริงเหรอสรุปมันจะมี30ไม้ให้ผมทำใหม่นะครับก็เลยงงครับไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยไปอัพเกาะซะเลยแบบนี้เร็วไปถึง30ครับต้องเร็วถึง30ถึงจะอัพอันนี้ได้แต่แล้วแต่จริงมันเสียเลเวลแค่3นะครับอะไรครับเดี๋ยวผมเร็ว30แล้วผมอัพใหม่ใช่ไหมเข้าใจแล้วนะใส่ไปก่อนนะตรงนี้นะครับหมวกเจ๊งแล้วนะครับหมวกแตกแล้วนะครับโดนไอ้นั่นบ่อยเกินไปนะคลิปเปอร์นะครับเอาผมจนเจ๊งนะครับประมาณนี้นะครับมาแล้วนะได้โอกาสแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรละน่าจะไม่มีอะไรละลองดูแม่นไหมขึ้นมีแม่นไหมปึ๊บเรียบร้อยนะครับไปแล้วจะต้องไปแก้แค้นมาให้ได้แล้วตัวนั้นแหละนะครับตัวนั้นแหละนะครับรอของไปทางไหนวะทางนี้เป็นข้างบนปะจำไม่ได้แล้วนะครับทางนี้จำได้ละรอบนี้พอชมาด้วยนะครับมันเป็นปราสาทใช่ไหมมีคนบอกว่าเป็นปราสาทนรกนะครับผมจะไปปราสาทนรกนะครับไปโค้ดให้หมดนะว่ามันจะมีของอะไรผมเก็บหรือเปล่านอกจากของที่ผมเห็นมาแล้วนะครับตัวนี้ไม่ตีนะมีคนบอกว่ามันจะลุมผมนะผมเลยไม่ตีด้วยไม่ใช่ทางนี้ด้วยมาแล้วครับใช่ทางนี้เปล่าวะทางไหนอ่ะเป้าหน้าผมเข้าทางไหนวะถ้ำว่าทำทางไหนวะเฮ้ยอย่ามองมากเดี๋ยวโดนเอาไว้แมวดีกว่านะครับว่าแต่เข้าถ้ำทางไหนรอบก่อนเข้าทางไหนวะผมเข้าทางแถวนี้นะได้ปะสวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อกันครับในสุดผมก็หาเจอแล้วจริงมันซ่อนอยู่ตรงนี้เองทีเดียวนะครับไอ้รอบก่อนไม่เห็นครับทำงานดีๆก่อนนะแบบนี้ได้ทำเครื่องหมายไว้หลายที่นะ2-3 อันนะจะได้จำได้แล้วมันคือที่ใช่นะที่เราต้องการนะไปแล้วไปบู๊กันเรากลับไปบู๊นะครับสำหรับปราสาทนะครับนีเธอร์นะครับที่ว่ากันล่ำลือกันมาว่านะมันเก่งมากมายนะไปกันนะเรานี่นะทางนี้แหละทางอื่นไม่ไปอย่าร้องมากตกใจนะครับไปทางเดียวนะน้ำมาทำดับไฟได้ไหมเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เองเราก็มาลุยกันต่อนะหาตั้งนานนะที่ไหนได้หาทางกลับได้ไหมไม่รู้นะผมรู้อย่างเดียวนะเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้คือที่ที่เยอะที่สุดนะมันคือที่ทางกลับของเรานั่นเองนะผมมาทางไหนวะทางนี้นะจำได้นะเพราะว่าไฟมันแตกต่างไฟมันจะข้างๆแทนที่อยู่ตรงพื้นเราทางเป้าอะไรคือสิ่งตรงนั้นเฮ้ยมันคือศัตรูนี่เอง ตีปะเลือกต้องตีปะต้องใช้อะไรตีใช้อะไรทุบวะใช้นี่ทุบเสียงอะไรอ่ะนึกว่ามีหีบให้ผมไหนตัวไหนนะครับตัวไหนมีเรื่องกับผมยากนะครับว่าผมมีของนะครับอินฟินิตี้แล้วนะครับยิงไม่กลัวหมดนะครับแบบนี้ใช้ยิงมันนะครับยิงมันนะไม่ใช่อะไรนะโอเคหลายหมดทุกทางนะครับแต่เจอของสักอย่างนะไม่มีอะไรก็กลับแค่นั้นแหละเดินไปนะครับตรงนี้เป็นทางมานะครับทางซ้ายนะครับทางไปได้ตรงนี้ไหลอ๋อเมื่อกี้นะครับมันเกิดจากตรงนี้เองนะครับกินก่อนครับกินได้ไหมยังไม่หิวครับยังหิวไปต่อนะครับนี่ไงที่เจอตัวนั้นละรอบก่อนครับตัวโครงกระดูกนะครับแถวนี้แหละครับเงียบเลยสองใช่ไหมเนี่ยสองชิ้นอะไรผมไม่มีอะไรนะเงียบประดุดอะไรสักอย่างครับคืออะไรไม่มีอะไรเงียบจังเลยเสียวจริงๆนะครับทำไมมันเงียบเพลงอะไรก็ไม่มีเมื่อก่อนมีเพลงตอนนั้นไปฝั่งนี้แหละนะครับจนตายนะครับฝั่งนี้แหละนะจนตายนะครับจนเกือบตายครับประสบการณ์เฉียดตายเจอว่ากระดูกนั่นแหละครับไหนเสียงกระดูกแถวไหนมันตัวสีดำนะโอ้โหนี่วะนี่วะมีอะไรมีอะไรโอเคครับไปยึดทองที่ให้หมดนะมันมาแล้วมึงมาแล้วเหรอมึงมาแล้วเหรอ2 ทีนอนครับมันก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะครับเรายิงแรงมากนะตอนนี้2 ทีนอนนะครับจอดหมดแล้ว2 ทีมันแดงๆว่าตรงนี้อยากรู้มันคืออะไรเป็นนี่เฉยเอฟเฟกต์นะไม่มีอะไรมากเปล่าเฮ้ยปูเยอะเหรอเงียบจังแต่ไม่เสียงมาก่อนเลยเป็นถ้ำธรรมดานี่หว่านี่ ใช่อันนั้นแล้วนะครับปักไว้ครับเราก็มาแล้วนะจะมีดักเจี้ยนให้ผมเก็บของเก็บอะไรเงี้ยหรอแบบมีเป็นหีบเป็นอะไรเงี้ยนะมาพวกนั้นแหละนี่ไปแล้วนี่ไปแล้วนะจะไปที่ยังรอไม่ไปมีเยอะนะหลายที่นะเยอะไม่ไปแล้วกินก่อนครับเราที่สุดใหม่ที่เมื่อกี้นะครับทางสุดหมดแล้วนะครับเอ๊ะต้องมาจากทางไหนอะเริ่มหลงว่ามันสี่เหลี่ยมเยอะเกินไปนะทางที่เราไปไกลที่สุดคือทางนี้แหละครับอ๋อยังไม่ไปทางนี้ไงรู้แล้วทางนี้มีแสงไอ้นี่กั้นไว้นะครับจะลอดช่องไปครับแต่เราไปต่อให้ได้เจอทำอะไรได้เนี่ยศัตรูหรือเปล่าคุณใช่ศัตรูผมไหมเฮ้ยอะไรสีแดงๆอ่ะอยากที่ตัวอะไรวะไปไหมอ่ะผมยิงมันตายหรือว่าอะไรวะเนี้ยลอยแต่ไกลมันคือตัวอะไรเฮ้ยสเกเลตันธรรมดาเปล่าสเกเลตันธรรมดาแน่เลยลงไปข้างล่างครับหรือขึ้นข้างบนดีนะครับใครก็ได้ช่วยบอกผมด้วยอ้าวข้างล่างต่ำก็ดีได้ขึ้นข้างบนครับเดือด37เองนะครับครบเพลิงนะเราจะพอหรือเปล่าทางนี้ทางอะไรได้เนเตอร์วอร์ดมาปลูกจะขึ้นไหมวะเนี่ยโอเคได้ใหม่เท่าไหร่4 5แค่นี้ละเอาไว้ให้หมดแล้วกันครึ่งหนึ่งปลูกได้ไหมลองปลูกดิตายไปแปลกเว้ยดีอ๋อแต่ต้องว่าผงในนี้เท่านั้นนะครับลักษณะแต่เราตีได้นะครับเราตีได้ครับตีเอาของได้ก็คือมันคล้ายๆแบบมันเหมือนข้าวนี่แหละมันจะเริ่มเติบโตของมันไปนะเดี๋ยวเราว่าปลูกนะโอ้เยอะเว้ยต้องปลูกในโซแซนนะครับโซแซนก็มีนะโซแซนมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะไปครับเป็น2ปุ๊บเจอหีบสมบัติแล้วครับหีบสมบัติเราอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอ้ได้ไดมอนด์มาด้วยอันนี้ต่อมีอะไรอยู่ตรงนี้สุดละไป งียบชงเบยตรงเนี้ยจับไปเอาตรงหีบครับเอาหีบไปด้วยไหมตรงนี้แหละครับเป็นสัญลักษณ์นะไปได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้เสียงที่ผมต้องการแม้ว่ามันไม่ได้เสียงที่ผมต้องการนะผมไปดูจากข้างล่างนะมันมีอะไรมั่งนะมีอะไรวะไม่มีอะไรนี่หว่าที่จริงเราต้องไปตามทางนี้แหละครับผมเราขวาหรือซ้ายขวาร้ายซ้ายดีซ้ายดีเลยวันใหญ่นะเนี่ยปราสาทเนี้ยไฟไม่พอแน่อะไรไฟผมไม่รู้แล้วผมจะกลับยังไงแบบนี้รู้ปะมีขึ้นไปอีกชั้นอ่ะมีอะไรแถวนี้นะครับมีอะไรอยู่ในดงหญ้าครับได้เกาะอะไรมาเมื่อกี้เกาะทองใช่ไหมจากไดมอนด์มาครับนี่อื่นก็ธรรมดานะไม่มีอะไรมากนะไม่เป็นไรนะอะไรมากก็ดีนะไม่ได้โคมาได้ไงวะขึ้นไปชั้นไหมดูซิว่าจะได้มีอีกไหมเงียบครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลองขึ้นไปเรื่อยๆดูนะว่าจะเจออะไรนะขึ้นมา2ชั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะถ้าลืมนี่คือผมจำทางกลับไม่ได้แล้วนะครับตัวลายเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วเดี๋ยวนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับได้ยินว่ามันมีตัวอยู่ข้างนอกนะครับไม่เคยผมไม่เคยเจอเลยตัวข้างนอกเคยเจอตอนนั้นตอนเดียวนะไอผมมีธนูอินฟินิตี้แล้วนะผมก็สามารถที่จะไปลุยดาก้อนได้แล้วหลักไปต่อนะเราเมื่อกี้ชั้น3แล้วไม่มีอะไรนะครับมาแล้วนะครับก็เลยรู้แล้วนะครับว่าไม่มีอะไรชั้น3ฝั่งอื่นดิฝั่งอื่นมีอะไรไหมทางไปนะไม่มีนะลงไปชั้น2ลุยต่อนะชั้น2ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะเรามาลุยต่อฝั่งนี้นะเฮ้ยตัวนี้ไม่ตีเรานะตัวนี้เป็นเพื่อนนะเฮ้ยว่าตัวไหนมันร้องวะตัวนี้ดิแต่มันมีทางลงไปชั้น1ครับชั้น2ก่อนแล้วกันวืดอยู่ข้างหลังนะครับกินก่อนครับผมกลัวเพราะอะไรรู้ปะเพราะเพลงนี่แหละเอ้ยหมดละตันแล้วนะครับกลับทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยประชิดเหรอขวาลายซ้ายดีซ้ายไปแล้วเดินทางขวานะครับใจหมดดูไหนก็บอกด้วยดี16นะแค่16อันเท่านั้นเห็นตรงนี้ดูแล้วนะครับเจออะไรสุดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับอีกอันเดียวนะครับมาตั้งไกลนะว่าหมดแล้วอ่ะหมดแล้วจริงด้วยนะครับลุยปราสาทในสุดนะก็หมดแล้วนะครับนี่ไงเจอละไปฝากพี่น้องไหมโอเคนะครับก็ไปหายิงตัวนั้นดีกว่านะครับตัวที่มันบินลอยฟ้าได้นะครับไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วแถวนี้นะสบายแล้วผมมานะสงสัยจนไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับตอนทางไหนวะ จะทางกลับละโอเคทางนี้นะโอ้ยังดีนะยังจำทางได้นะก็ลงไปต่อดีกว่านะเพราะว่าเราลงมาถึงตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่ได้ลงไปต่อนะเราเอาคราวก่อนนะก็ลงไปต่อกันนะจะเจออะไรดีๆนะหรือเปล่าทางมันลำบากเช่นนี้ชีวิตโอ้ชีวิตจริงๆโอ้มันสุดแล้วนี่หว่าไม่มีทางไปหรอกนะเราพยายามมาจนได้นะขุดไปขุดมาเรื่อยๆนะโอเคนะครับรอบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะตรงนี้นะไม่มีอะไรมากก็ทำไงต่อนะครับไปหาตีตัวหมูแล้วกันนะครับถ้าสู้ไม่ได้ก็วิ่งกลับนะครับเข้าพอร์ตัลไปนะครับ โอเคนะครับได้ธนูอินฟินิตี้แล้วผมสบายใจมากๆครับตอนนี้ไอตัวนั้นล่ะศัตรูไม่อยู่ข้างนอกแล้วมาอยู่ข้างนอกเลยดิจะได้ยิงได้นะครับสอยหัวซอยหัวตายไหมตายเว้ยสองดอกตายนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ดำดำแม่นดอกอะไรให้ผมเลยเซ็งเลยดอก DXP นะครับสองดอกจอดนะครับไปหาล่าตัวนั้นดีกว่านะตัวบินนะครับครบเพิ่ม12อันใช้ให้หมดนะไม่ได้ตรงนี้ไปกันเลยวะไปแล้วนะวันลุกมานะแก้วนี่แบบที่วางไว้นะไร่นะครับนอนนับสองดอกครับไปเอาไว้ยากเฮ้ยเฮ้ยโดนไฟโดนไฟใช้น้ำใช้น้ำปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้น้ำทำอะไรไม่ได้เลิกเกินนะลงสักไกลนะสำหรับไอ้นี้นะไม่ลงด้วยหรอกนะครับแบบนี้ไกลเกินนะจากตีตัวนั้นตียังไงวะเนี่ยไปแล้วผมกลับดีกว่านะขึ้นไปสูงๆแล้วกันทางนี้นะครับเอ้ยมันจะฆ่าผมตลอดเลยเหรอตายแล้วก็ยังเรียกเพื่อนได้เอื้อโดนตีอะไรมาไม่รู้นะได้ของเยอะแล้วกินก่อนนะสำคัญ เจนครับดีเจนผมสวยมากนะติดทริกเกอร์อะไรเราไม่ดูนะตอนนี้นะกลับไงวะออยตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับเจอละโอเคเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจออะไรอีกนะครับแล้วก็เจอกันนะครับขึ้นไปถึงไหนนะครับคิดอยู่เลยนะเสียงใครเดินวะลงมาข้ามตั้งไกลเลยเหรอเดินอุตส่าห์เดินลงมาไปเรื่อยๆนะไปเอาขึ้นได้นะไม่มันเสียงนี้นะครับทางนะเฮ้ยใครยิงผมเปล่าเงียบจุงเบยนะครับโอ้โหเพลิงผมหมดแล้วทำอะไรแถวนี้รกชัดๆนะแถวนี้กลับดีกว่านะแบบนี้ในเวลากลับแล้วนะครับลุยนรกตั้ง20นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงเลยนะครับลุยนรกกลับไม่ว่าเด็ดหัวเด็ดหัวประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวอัพละ30ตัวเว้ยใครมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาเลยศัตรูมาเยอะเว้ยกลับทางที่เรามาแล้วนะครับตัวไหนร้องตัวไหนร้องตัวนี้มันเนี่ยตีผมนะผมชีฟๆดูเฉยๆสูงไปตรงทางนี้นะตรงทางเดิมนะถ้าบูตัวเนี่ยผมไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าครับมันก็ตีแรงครับตีแรงมากตีผมลดขีด2ขีดเลยนะครับเลือกไหนมาจากไหนเทียบข้ามบนได้เปรียบข้างบนได้เปรียบข้างบนได้เปรียบมากครับดาบทองผมเก็บไว้เว้ยแต่สงสัยอะไรเกี่ยวกับโดนตีข้างหลังโดนสักกำไม่นะเรากลับไม่ได้เว้ยโดนตีไปทางอื่นครับเกือบตายนะครับโดนสักกรรมนะครับ มาถึงตรงนี้เลยเหรอไปตายซะไปตายซะตรงไหนไหมไปตายซะจะฟันทองอะไรมาด้วยเนี่ยกลับมาสู่บ้านของเรานะครับสวยงามนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยอินฟินิตี้นะครับธนูนี้สุดยอดมากๆนะครับผมชอบมากนะตอนนี้มีคนบอกให้ธนูไปรวมกันได้นะครับเดี๋ยวผมทำกรอบเพชรซะก่อนหรือว่าดาบเพชรดีกรอบเพชรซะก่อนครับเอาไปใส่ไปนะนี่นะครับควอตนะครับตลอดครับอันนี้ก็จะดูเห็ดเนื้อเดี๋ยวดาบทองมาสองอันนะครับกับไอ้นี่นะครับเสื้อกอบทองกับทองก็ได้ทองหลายอย่างครับได้มาเยอะโอเคอย่างมากครับอู้ได้นี่มาด้วยนะมาพลันนะครับนี่นะครับมิเตอร์นะครับลองดูซิว่าจะพลันขึ้นหรือเปล่าต้องใช้โซแซนพลันนะใช้โซแซนตัวนี้เท่าไหร่30นะอ๋อครับได้หรือเปล่าจะกูมาหรือเปล่าตกใจนะจะกูมาเลยบอกว่าจะขึ้นนะครับแล้วต่อไปผมก็จะทำเกาะเหล็กเกาะเพชรนะครับแล้วเราก็ไปอัปเกรดกันนะครับเกาะเพชรตอนนี้แหละนะครับต่อกันนะครับเรากรอบเพชรผมจะต้องใช้ยังไงน้องถึงละได้แล้วกรอบเพชรอันนี้ก่อนนะในการฟงกันไฟอะไรได้นะกันฟืนก็ได้นะเราเพชรนะแล้วก็ใช้นี่ด้วยนะลาเฟสโปรเทคชั่น3ไปดูนะครับว่าอย่างอื่นจะมีอะไรบ้างโปรเทคชั่น3นะแล้วก็ได้อะไรอีก 2-3 อย่างนี่แหละนะไปเลยฮึบอ้าวได้โปรเทคชั่น3อย่างเดียวอะไรแล้วนั้นก็ถึงขึ้นได้มากใส่ลงเอาก็เก็บไว้นะเอาไม้นะไปไม้กับสตริงมาก่อนครับไม้กับสตริงมาครับเตรียมซ่อมซะก่อนนะครับซ่อมอันนี้แหละนะครับใช้อะไรนะครับใช้ไม้ปะสตริงปะก็ใช้อะไรซ่อมได้ครับมีแพรใช้อะไรใช้ลูกอีกอันหนึ่งซ่อมได้ไหมข้อ13ครับอันเบรกกิ้งด้วยครับ power 4ครับอันเบรกกิ้งกับ power 3ข้อ13โอ้ใช่แต่ EXP นะครับใช่ไหมเป็นเยี่ยมนี้เองครับต่อไปก็เทพแล้วนะครับตอนนี้ตอนดีมากนะตอนนี้ครับตกแดดออกแล้วได้เวลาเก็บข้าวของแล้วนะครับได้เวลาเก็บฟาร์มแล้วได้เวลาทำฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเราน่าจะเกือบหมดแล้วนะครับน่าจะสุดๆแล้วเรียบร้อยนะครับนี้ผมก็แค่ลดอะไรไปก่อนนะครับผมก็มาเพิ่มเรื่อยๆมาเราผมก็ค้นพบวิธีใหม่นะครับที่จะทำให้ข้าวผมมันเก็บไวนะครับจะต้องกดเก็บที่ละอันนะครับนี่นะครับแบบนี้ครับประมาณนี้แหละครับไปๆแล้วเก็บทีละหมดเลยนะไม่ต้องสนใจมากนะครับอันนี้แหละครับคือเก็บไวนะครับเก็บไวมากได้หมดแล้วนะครับ ก็บอย่างไวไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าว่าไม่รู้ทำเราได้มาแล้วนะผมปลูกต่อนะนี่ก็ปลูกที่หลังนะนี่ก็ปลูกไปก่อนนะน่าจะดีแล้วแหละนะจากที่เขาเข้าผิดดูว่าให้ปลูกพร้อมกันมันโตไม่พร้อมกันผมไม่เข้าใจมันก็อยู่กับแสงหรือว่าอย่างนี้ปะน่าเป็นประมาณนั้นเฮ้ยแต่นี่จะพอหรอว่าผมได้ไม่ครบนะเนี่ยไอ้นี่ผมได้ไม่ครบนะเนี่ยเมล็ดนะครับมันต้องขาดหายไปนะฆ่ามันซะไม่เป็นไรนะผมมีเมล็ดเยอะนะครับในภายภาคหน้าต้นไวรังนับไวรังนับเป็นการปรับเก็บครับแต่ไม่เห็นอะไรวะแต่ไม่เห็นรอยนะนั่นคือการต้นไวรังโอ้ยเซ็งเลยเราเดี๋ยวเล็ดเอาหน้าตีธรรมดาแล้วกันนะครับเอาแบบนี้ละเอาตีธรรมดาแล้วกันมีนะจริงๆเหลือเยอะอยู่เก็บไว้รอบก่อนนะแต่ก่อนไว้ซะเยอะตักคนนี้ให้หมดซะก่อนไก่เริ่มมายุ่งแล้วนะพวกอยู่ข้างนอกเนี่ยจัดการให้หมดเริ่มลำคาแล้วแต่บอกว่าจะปล่อยมันออกมาให้มีอิสระหน่อยนะครับการลงเดินไหนถ้าปล่อยมันมีอิสระนะครับก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะสัตว์เอ้ยโอ้โหมาตรงนี้เลยเหรอมาตรงนี้เลยเหรอมายิงไกลแท้เหลามายิงไกลแท้เหลาหลบตรงไหนวะมองไม่เจอนั่นเหรอตรงนั้นใช่ไหมหลบเหรอหลบอยู่ที่ไหนที่ไหนพักแท้พักแท้วะปลูกใหม่เลยเห็นไหมเซ็งเลยอีกแล้วอีกแล้วไม่รู้ซะแล้วว่ากันนะมาโดนธนูกันหรอมาโดนธนูกันหรอดูมันดูจังกลับก่อนดีกว่าจริงๆเว้ยไว้ทำอะไรนะดูมันดูจริงๆนะอะไรวะนะที่ผมเอารอบบ้านเป็นน้ำนะไม่งั้นนี่ดูเทียบเลยนะถ้าเป็นน้ำแล้วสกูมันจะเดินช้ามากมันมาไม่ถึงนั่นแหละเหมือนไก่นะมันบิดตั้งนานแล้วมันได้แค่นี้เองนะประมาณนั่นแหละ ละก็เก็บไปแค่นี้แหละเอาขยะใส่นะครับเราโอ้โหชุดผมสิเละเป็นโจกนะครับโดนดิงซับพลูนเลยว่าอยู่มันมี 2-3 ตัวนะครับทำให้ผมหลงนะครับตกแรงอ่ะกลัวจังเลยแล้วแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนนะมีปุ่มเปิดนี้นะครับถ้าศัตรูมาเหยียบปุ๊บเปิดปั๊บเลยลองดูนะผมจะปล่อยไก่ในบ้านนะปล่อยไก่ในบ้านลองดูว่ามันจะสามารถเหยียบในนี้ได้หรือเปล่าไม่เกิดเลยไม่เป็นไรหรอกแล้ว15นะครับตอนนี้นะครับก็เก็บเร็วไปหน่อยนะครับเดี๋ยว30แล้วเดี๋ยวลุยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใช้ดาบไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ไว้ทีหลังนะ power อยากรู้ power 4เพิ่มเท่าไหร่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับว่าเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนับกิตติศักดิ์ครับมีอะไรก็แนะนำได้นะครับกว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้เล่นนานมากนะครับนานแบบปกติไม่ค่อยเล่นเกมนานแบบนี้นะครับเกมนี้ต้องเล่นนานนะครับถึงจะไหวนะครับไม่งั้นจะสู้ไม่ได้นะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับอะไรซีอูเดียนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับก็คอมเมนต์สร้างสรรค์หน่อยนะครับก็อย่าด่ากันเลยนะครับก็เพิ่งเล่นนะครับไม่นานนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ